สสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับครูฟีนะครับวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้นะครับเจอกันนะครับนะหลายหลายครั้งที่เราเจอกันมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันแล้วก็วันนี้เนี่ยครูก็อาจจะอธิบายนะครับถึงสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นหนังสือนะครับเนื้อหาที่เราเรียนนะครับนะกำหนดการสอนครูก็จะอธิบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่มาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูก็จะอธิบายนะครับนะสองส่วนด้วยกันหลักๆนะครับ1หนังสือที่เราจะเรียนนะครับนะเล่มนี้นะครับแล้วก็2เนี่ยก็จะเป็นกำหนดการสอนนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยก็ได้แปะในไลน์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเนื้อหา2อย่างนี้มีอะไรบ้างไปครับหนังสือเล่มนี้เลยครับหนังสือเล่มนี้เลยนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับนะสังคมศึกษาป.2นะครับมีอะไรบ้างครับแบบฝึกครับในนี้ที่เราต้องทำแต่ก็อะไรอีกครับเป็นใบงานตะกี้เป็นแผ่นนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยครับนี่นะครับเป็นกำหนดการสอนนะครับเราก็จะเรียนตามนี้เลยนะครับตามสัปดาห์ตรงนี้นะครับนะเป็นการเรียนตามสัปดาห์ช่วงนะครับนะวันที่เราก็ดูตรงนี้เลยนะครับนะอันนี้ครูให้วันที่เป็นสัปดาห์นะครับเพื่อจะให้ดูง่ายนะครับนะตรงนี้นะครับส่วนเรื่องที่จะสอนนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของกิจกรรมนะครับนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนะ12สัปดาห์ตรงนี้นะครับส่วนสอบนะครับเราก็จะมีการสอบนะครับเป็นในคาบสุดท้ายนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้นะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับเป็นไงบ้างล่ะครับจากที่ครูแนะนำไปตะกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในหนังสือนะครับแล้วก็ในโครงการสอนนะครับที่ครูได้โชว์ไปตะกี้นะครับนักเรียนก็พอจะเข้าใจว่าเราเรียนอะไรบ้างในเทอมนี้ใช่ไหมล่ะครับทีนี้เนี่ยหลักๆนะครับเราก็จะทำงานนะครับส่งผ่านนะลายกลุ่มเหมือนเดิมนะครับนะในนี้เลยนะครับนะเล่มนี้จะมีเนื้อหานะครับทุกอย่างเลยนะครับที่ครูสอนไปนะครับจากที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนนะในเรื่องของพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นพลเมืองดีสิทธิเสรีภาพเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะเรียนกันในเทอมนี้เราไปดูกันนะครับนะรอดูติดตามชมกันต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอลาไปก่อนสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับ